สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็วันนี้ผมลองกับแบตก้อนเล็กมากนะครับเป็นแบต UPS นะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อผ่านวงจรโซลาร์เซลล์อะไรเลยนะครับต่อจากแบตตรงเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็ใช้กับพัดลมนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมเปิดใช้ไปสักพักแล้วแบตอ่อนแล้วครับแต่ว่าแรงดันยังได้ 12.21 นะครับเดี๋ยวเราเปิดพัดลมดูนะครับแล้วมาดูแรงดันกันแล้วดูว่าพอแบตใกล้หมดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับพัดลมทำงานครับเครื่องร้องตี๊ดยาวเลยครับเพราะว่ากระแสตกกระแสตกดูหน้าจอกันตกลงไปเรื่อยๆครับนี่เปิดอยู่เรียบร้อยครับเครื่องตัดแล้วครับกระแสตกเนี่ยครับเวลาเราใช้แบตก้อนเล็กมันจะใช้ได้แค่นี้นะครับแต่ใช้ได้ครับแต่ขอให้แบตมันเต็มๆถ้าแบตไม่เต็มมันจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณมากครับ